สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปในการทำอีเมล forwarder จาก www.justmakeweb.com กันนะครับการทำอีเมล forwarder นะครับสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆเลยครับโดยที่เราไปที่อยู่ตามข้างล่างนี้เลยนะครับครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากรอก username และ password ของเราลงไปครับครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ forwarder ครับจากนั้นให้คลิกที่ create new email forwarder นะครับครับในส่วนนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ forwarder นะครับให้เราใส่ user account ที่เราต้องการลงไปนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนของ destination email นะครับครับก็ให้เรากรอกอีเมลปลายทางของเราลงไปนะครับหากเราต้องการส่งมากกว่า1อีเมลก็ให้เราใส่สัญลักษณ์ตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็ใส่อีเมลอีกอีเมลของเราลงไปครับหลังจากนั้นให้เราทำการกด create ครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำอีเมล forwarder นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำอีเมล forwarder หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.justmakeweb.com หรือส่งคำถามเข้ามาได้ที่ support@justmakeweb.com สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ